นายแพทย์ระวีมาชมาดลคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.กล่าวว่าที่ประชุมวันนี้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มมาตรา 24/1 พร้อมแก้ไขข้อความมาตรา 26 โดยเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเล็กน้อยให้สัมพันธ์กับส.ส.เขตส.ส.พึงมีและส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับการหาร500ซึ่งไม่มีการเพิ่มมาตราอื่นอีกทั้งนี้กรรมาการจะเสนอเพื่อให้บรรจุระเบียบวาระในวันที่2สิงหาคมนี้นายแพทย์ระวีกล่าวว่าวันนี้แนวโน้มการแก้ไขกฎหมายลูกน่าจะจบลงที่การหาร500ในเรื่องของสัดส่วนส.ส.บัญชีรายชื่อเพราะการโหวตวาระ3จะโหวตหาร100ไม่ได้ถ้าหาร100ต้องคว่ำวาระ3ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะมีการคว่ำส่วนจะมีการพลิกเกมหลังจากผ่านวาระ3หรือไม่หรือจะมีการฟื้นบัตรใบเดียวหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ต้องรอดูคงต้องรอติดตามกันต่อไปแต่วันนี้ได้มีการแถลงข่าวเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน